วันนี้เสียงมาภาพก็มาโอเคต่อเลยก็ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของค่าเฉลี่ยมาตรฐานแล้วก็ฐานนิยมเนาะเป็นค่ากลาง3ตัวอันนี้เรียกว่าเบ้เบ้ซ้ายใช่ไหมมือซ้ายตกอันนี้เบ้ขวาเนาะเบ้ซ้ายเบ้ขวาอันนี้แจกแจงปกติแจกแจงปกติก็คือค่าเฉลี่ยมาตรฐานฐานนิยมเท่ากันแต่ความเป็นจริงมันไม่เท่ากันเป๊ะหรอกมันจะมีค่าประมาณกันก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าสมมุติสอบ O net ก็แล้วกันค่าเฉลี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ดีสัก40นี่ค่าเฉลี่ย40ถ้ามันเป็นแจกถ้ามันเป็นระดับใหญ่ๆมันจะเป็นอย่างนี้แหละแจกแจงปกตินี่แหละแล้วบอกว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสัก30บอกเอา30ก็ได้เนี่ยเขาบอกว่าจะประมาณนี้นะ40บวก30เป็น70นะช่วงนี้คือ x bar บวก s 40ลบ30 x bar ลบ s ก็คือเหลืออะไรเหลือ10เนี่ยเขียนผิดครับนี่ไงช่วงนี้แหละจะเป็นคนกลุ่มประมาณ 68% ของประเทศที่จะได้คะแนนอยู่ในช่วง10ถึง70พอเข้าใจไหมคือมันบอกตรงนี้แหละ x bar กับ s เห็นมันบอกบริเวณเนี้ยคือ 68% ข้างนี้ก็34ข้างนี้ก็ 34% อย่างนี้นะโอเคไหม x bar บวก s x bar ลบ s จำไว้เลยว่า 68%มีอีกนะตรงนี้ x bar บวก 2s x bar ลบ 2s ตรงนี้ 95% โอเคไหมจำเลยเผื่อว่ามันมีออกเพราะว่ามันเคยมีออกไอ้68ออกมอต้นก็มีนะx bar บวก 2s x bar ลบ 2s เนี่ย 95% มันอยู่หน้าไหนวะมาหากันเด้อเมื่อกี้คือเห็นอยู่แวบๆเอาเท่านี้ก่อนจำโอเคผ่านเนาะทีนี้ไปดูโจทย์เลยดีกว่าครับหน้า50มีซาวขึ้นให้ด้วยเฮ้ยกดอะไรมันวะหน้า50ข้อนี้ข้อข้างล่างนะคะแนนสอบห้องหนึ่งมีแจกแจงมีการแจกแจงปกติใช่ไหมก็เป็นโค้งปกติเมื่อกี้นี่แหละ ถ้านักเรียนห้องนี้มี40คนฐานนิยมเท่ากับ60จงหาคะแนนรวมเท่าไหร่ว่าหาได้ป่ะอ
ไปไหนมาเก้าอี้เอาวางก่อนบิ๊กแตงกวานี่นี่นี่มันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้ครับมีการแจกแจงปกติใช่ไหมแสดงว่าค่าเฉลี่ยมัธยฐานฐานนิยมเป็นไงกันนี่ไงมันบอกฐานนิยม60ก็ย่อมรู้ว่ามัธยฐานก็ต้องเท่ากับ60ด้วยแล้วก็ค่าเฉลี่ยก็เท่ากับ60เข้าใจไหมนี่แหละเขาให้หาผลรวมของทั้งห้องตอนนี้รู้แล้วแหละค่าเฉลี่ยเท่ากับ60มี40คนผลรวมทั้งห้องก็คือเอาอันนี้กับอันนี้มาแค่นั้นแหละซิกมา x ก็เท่ากับ40คูณ60 2,400คือข้อนี้มันต้องการอธิบายแค่ว่าอ๋อรู้ไหมถ้ามีการแจกแจงปกตินะฐานนิยมเท่ากับมัธยฐานเท่ากับค่าเฉลี่ยพอรู้ค่าเฉลี่ยก็เกมผ่านต่อไปเลยครับลืมพูดอันเมื่อกี้ใช่ไหมกลับมาก่อนก็ได้ครับเบซ้ายเบขวาลืมยังกลับมาก่อนถ้าเป็นไงเบซ้ายอะไรเยอะสุดฐานนิยมจะมีค่ามากอย่างเช่นฐานนิยมเนี่ยเป็น50ค่าเฉลี่ยเป็น40พูดผิดฐานนิยมเป็น50ไม่ใช่ฐานเป็น40ค่าเฉลี่ยเป็น20นี่เห็นไหมมันจะเรียงแบบเนี้ยโอเคเนาะถ้าเรียงจากแล้ววิธีจำง่ายๆว่าอะไรอยู่ตรงกลางเบียร์เข้าใจไหมจำแค่ว่ามัธยฐานอยู่ตรงกลางนะโอเคไหมส่วนถ้าเป็นเบ้ขวาฐานนิยมจะมีค่าน้อยที่สุดแล้วก็มัธยฐานอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมเช่นฐานนิยมอาจจะเป็น10มัธยฐานอาจจะเป็น30ค่าเฉลี่ยเป็น70โอเคไหมถ้าเรารู้ข้อมูลลักษณะแบบนี้เราจะตอบได้เลยว่ามันเบ้ซ้ายหรือเบ้ขวาโอเคเนาะหรือแจกแจงปกติเบียร์ทันตัวอย่างถ้าบอกว่าค่าเฉลี่ยเท่ากับ10มัธยฐานเท่ากับ30ฐานนิยมเท่ากับ80เบียร์อันนี้เบ้อะไรเบ้ขวาจริงเปล่านี่ไงเบียร์ดูเบียร์ฐานนิยมเป็น80แปลว่าตรง80นี่สูงสูงใช่ไหมเข้าใจไหมความถี่สูงไง80นะมีความถี่สูงมาตรฐานตรงกลางค่าเฉลี่ยนี้ใช่ไหมแล้วมันก็จะเป็นนี่เบ้อะไรเบ้ซ้ายเข้าใจเนาะเนี่ยให้ดู3ค่านี้ให้เป็นแล้วก็เอามาวาดให้ได้ว่าเนี่ยจองง่ายๆว่าตรงฐานนิยมเนี่ยมันจะต้องสูงสูงไงเพราะมันมีความนิยมเยอะตรงที่นั้นโอเคอ้าวสักตัวอย่างไหมไม่ต้องสักตัวอย่างก็ได้ครับไปข้อหน้า51ครับผมพร้อมยัง1 2 3ข้อมูลชุด1มีค่าเฉลี่ย20มัธยฐานแล้วก็ฐานนิยมเห็นไหมเพิ่งดูไปเมื่อกี้นี่เองเอาให้เวลาคิด30วิน้องพันเชิญตอบนะเบียร์ไม่รู้ไม่รู้เอาว่าฐานนิยมเฮ้ยค่อยๆดูค่อยๆดูมันไม่ยากกว่านั้นหรอกฐานนิยมคือ30
นี่ใช่ไหมต้องโด่งโด่งหน่อยฐานนิยมไงมัธยฐานคืออยู่กลางไงไม่เกี่ยวอะไรหรอกค่าเฉลี่ยคือ20นี่ไงนี่ไงพอเห็นภาพยังเข้าใจเนาะเราก็ตอบได้แล้วว่ามันก็ต้องเบเพราะว่าเอามือซ้ายตกจำได้อยู่เนาะใครดูเขาก็ว่าเบขวากันทั้งนั้นเนาะถ้าไม่อะไรเนาะเอ้ามันคือเลี้ยวไปทางขวาคือว่าเบซ้ายช่างมันเถอะมันอาจจะลาดเอียงหรือมั้งลาดเอียงทางซ้ายบอกเบเราก็เข้าใจว่ามันยืดไปทางนู้นเนาะเอาจำไปเลยเบซ้ายซ้ายตกเบขวาขวาตกพันเบตกพันโอเคครับการวัดตำแหน่งพอจำได้อยู่เนาะเดี๋ยวทวนคร่าวๆแล้วกันแต่ว่าหน้า57ทำหรือยังทำยังข้อข้างบนอ่ะทำยังเอาทำเลยเบียร์ทำเป็นปะเปอร์เซ็นทายที่อันนี้บวกหนึ่งไหมบวกหนึ่งเพราะมันเป็นข้อมูลดิบใช่ป่ะหาเลยเบียร์ขั้นรอดเอ้ยขั้นเรียงหรือยังดูแล้วเรียงแล้วขั้นตอนของการหาเปอร์เซ็นต์ไทยก็คือหาตำแหน่งก่อนใช่ไหมหาตำแหน่งแล้วก็นับไปn บวก1ส่วน100ถ้าเป็นควาไทยก็ส่วน4เดซายก็ส่วน10โอเค70 n คือ40ถ้าตุ๋นเปื่อยๆก็อร่อยส่วน100เท่าไหร่เชื่อ 28.7พูดไป2เนี่ยมันก็น้อยไปเนาะตั้งเปอร์เซ็นต์ไทยที่70แม่1 2 3 4 5 6 7 8 เดี๋ยวเบียร์งงอยู่พี่70นี่แหละวิธีมาตรฐานง่ายๆแทงควาได้แล้วพันเบียร์ทันไหมโอ้ยเนาะวิธีนี้ก็คือมันอยู่ระหว่างตัวที่ตัวนี้แหละตัวที่28กับตัวที่29ซึ่งตัวที่28คือ87อะไรไม่39นับยังไงได้39อ่ะก็นับแถวหนึ่งก็คูณ4ก็แล้วเดี๋ยวโอเคอยู่เนาะโอเคตรงนี้ไม่งงทีนี้พอได้ตำแหน่งแล้วเราก็เงยหน้าเงยหน้านี่ไงตัวนี้คือตัวที่28ไม่งงนะตัวนี้คือตัวที่29ซึ่งคำตอบจะต้องอยู่ระหว่าง87กับ88คิดง่ายๆแบบนี้เอา87มาตั้งนะต
ั้งต้นที่87ไงบวกด้วยสัดส่วนที่มันอยู่ระหว่าง2อันนี้ไงเศษมันคือ 0.7 ใช่ไหมเอา 0.7 มาคูณกับระยะห่างของ2อันนี้แล้วก็บวกเข้าไปพอเข้าใจไหมโอเคเดี๋ยวดูซิข้อไหนยังไม่ได้ทำข้อ9ทำยังทำแล้วข้อไหนไม่ได้ทำบ้างข้อ6ไม่ได้ทำบ้างโอเคเอาทำข้อ6เบียร์จัดการใช่ไหมตัวนี้คือตัวที่10ตัวนี้คือตัวที่11เบียร์เสร็จแล้วโอเคพอเข้าใจอยู่เนาะ P 3 3ก็คือเอาตัวที่10ตั้งคือ66บวกด้วย 0.23 เศษที่เหลือของระยะห่างของ E 2ตัวนี้คือ71ลบด้วย66ฮัลโหลอะไรอยู่เนี่ยที่สอนเนี่ยทำไมเหรอม.5ไงบ่อเดี๋ยวล่ะเอาได้เท่าไหร่ไม่ได้ไปวันนี้ค่ำแล้วไปว่ายน้ำเหรอโอเคโอเคเมื่อกี้พยักหน้าผ่านเขาชินรู้เรื่องโอเคผ่านไปทีนี้ครับข้อเด็ดครับหน้า59ครับผมข้อที่15ทำยังครับยังจัดเลยครับใครเสร็จ15ก็ทำ16เลยนะสำรวจลำดับที่นะครับของนายกอและนายขอวิชาคณิตศาสตร์400คนกออยู่ในคอทายที่3นะครับขออยู่ในกอเนี่ยคอทายที่3ขอเนี่ยเปอร์เซ็นทายที่60โอเคถามว่าคนที่ได้คะแนนอยู่ระหว่างกอกับขอเนี่ยมีประมาณกี่คนโอเคถ้าใครทำข้อนี้ได้ก็กลับไปเกิดใหม่แล้วไปสอบปี53ได้ครับ
บวกหนึ่งไหมคือเหมือนกับว่ามันประมาณเฉยๆไม่ต้องอะไรหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวเอาคิดคิดไปก่อนแล้วกันสิบประมาณ60เบียร์ต่อเลยข้อ16 60ถูก 60.15 ก็ประมาณ60นี่มาดูแนวคิดประมาณนี้นะครับน้องๆคือพวกตำแหน่งข้อมูลเนี่ย น้องพักแฟนครับมันเป็นการประมาณเฉยๆนี่นะดูนะนี่คือสมมติมีจำนวนนี่แหละเส้นนี้ทั้งหมดเบียร์เส้นนี้ทั้งหมดนี่แหละแทน400คนโอเคไหมกอไก่อยู่ในควอทายที่3นี่กอไก่อยู่ตรงนี้นะโอเคควอทายที่3ก็ตรงกับ P เท่าไหร่P75 เอางี้ก็ได้กอไก่คือ P75 ฮะรู้ได้ไงว่า P75 ก็3ใน4ถูกไหมก็3มาได้เหรอเดี๋ยวคือ 75% ก็คือ3ใน4เข้าใจป่ะไม่เข้าใจไม่เข้าใจท่านนี้ก็คนไม่รู้หัวเราะเดี๋ยวรอแป๊บนี่ควอทายที่2ควอทายที่1ควอทายที่3ส่วนละ 25% เข้าใจป่ะ25 เป็น3ก็คือถ้าเป็นควอทายมันจะเป็นส่วนละ 25% พอดีเข้าใจไหมนี่ควอทายที่2ไงควอทายที่2ก็จะตรงกับเปอร์เซ็นทายที่เท่าไหร่50ใช่ครึ่งหนึ่งพอดีไงควอทายที่1ก็คือ25นั่นแหละเนี่ยที่มันตรงกันพอดีเนี่ยแมนถ้าเดซายล่ะเดซายที่อะไรเนี่ยเดซายที่50 5เฉยๆดิอ๋อมันหาอันนี้เดเท่าไหร่เดเท่าไหร่เด0 2.5 ดิเข้าใจไหมตรงกันพอดีเดเท่าไหร่ 7.5 ไงก็คืออันเนี้ยเต็ม100ก็เป็น75ควอทายที่3เดซายก็ต้องเป็นเต็ม10ก็ต้องเป็น 7.5 เข้าใจเนาะควอทายที่2เดซายที่5ครึ่งหนึ่งเหมือนกันไงใช่ไหมเปอร์เซนต์ที่50จุดเดียวกันมีค่าเท่ากันทั้งหมดเลยเดซายที่ 2.5 ควอทายที่1เปอร์เซนต์ที่25คือค่าเดียวกันซึ่งเดซายที่5ควอทายที่2เปอร์เซนต์ที่50ตรงอะไรกันเนี่ยที่3ตัวเนี้ยตรงกับอะไรอีกอันนึงตรงกับอะไรมัธยฐานเข้าใจป่ะก็ครึ่งนึงพอดีไงนี่แหละถ้าเรามองตรงนี้ออกเพราะมันก็แค่นี้เองไม่ว่าจะอะไรก็ช่างมันก็สัมพันธ์กันอย่างนี้แหละแตงกวาเข้าใจเบียร์โอเคโอเคเดี๋ยวดูต่ออันนี้จะจดมั้ยจดก็จะเก็บไว้ให้จดทีนี้มาดูกอไก่เอาดูก่อนเดี๋ยวค่อยจดมันคิดประมาณนี้กอไก่คือ P75 ไม่งงละขอไข่คือ P เท่าไหร่นะ P60 ก็แสดงว่าต้องเลยตรงนี้เนาะ
ตัวนี้ p 50เนาะเข้าใจเนาะครึ่งหนึ่งขอไข่อยู่ประมาณนี้ p 60นี่แหละแสดงว่าสิ่งที่เราต้องการมันอยู่ในช่วงนี้กี่เปอร์เซ็นต์นี่60ถึง75นี่กี่เปอร์เซ็นต์ 15% ก็คือ15ส่วน100คูณเท่าไหร่คูณ400 60คนมันแค่ประมาณอยู่แล้วเขาต้องการสื่อตรงนี้แหละว่าอ๋อรู้ไหมตรงนี้นะขอไข่ถึงกอไก่นี่นะ 15% 15% ของ400ก็คือ60คนไม่ได้ต้องการหาตำแหน่งอะไรให้มันยุ่งยากโอเคน้องพันโอเคน้องฟักแฟงต่อไปข้อ16นี่แหละลองดูสิใครทำข้อ16ได้ก็ทำไปซะเมื่อพิจารณาผลการสอบวิชาคณิตศาสตร์39คนมีอะไรก็จดออกมาก่อนน้อยกว่าสามสิบคนไม่ต้องจดก็ได้ขีดไว้แล้วคิดก่อนคิดลบดีกว่ามันลบได้แล้วแตงกวาน้องพันจีบแต่ผู้ชายจีบผู้หญิงบ้างบิ๊กเป็นไรรอดไหมเกือบรอดเอามาเดี๋ยวใบให้หน่อยนึงก่อนเดี๋ยวค่อยคิดใหม่ในห้องสอบเดี๋ยวจะไปตามใบให้เขาบอกว่า p 25ใช่ไหมเท่ากับ35 p เปอร์เซนต์ไทที่25เบียร์เงยหน้าอยู่ตรงไหนเปอร์เซนต์ไทที่25อยู่อันนี้แหละเพราะแบ่งให้ส่วนละ 25% ใช่ไหม p 25เท่ากับ35สิ่งที่มันบอกมาอีกก็คือแล้วคะแนน35เนี่ยมีเพียงคนเดียวเท่านั้นเข้าใจไหมคือแปลว่าก่อนหน้านี้อาจจะเป็น20 21 22 23 30 31ถึง34นี่นะและไอ้ตรงเนี้ย35ต้องมีคนเดียวเท่านั้นเข้าใจป่ะอาจจะเป็น30มาเรื่อยๆจนถึง34แล้วตรงเนี้ยคือ P 25เท่ากับ35มีเพียงคนเดียวเท่านั้นจะไม่เกิด35แบบนี้ขึ้นโอเคไหมข้อมูลชุดนี้เขาบอกมาอย่างนั้นโอไหมก็อ่านดูก็รู้อยู่ใช่ไหม
อ่ะแต่ไม่รู้มันบอกมาเพื่ออะไรใช่ไหมโอเค36 37มันอาจจะเป็นอย่างนี้นะ37อาจจะมีซ้ำเงี้ยไปเรื่อยๆโอเคแล้วบอกอะไรมาอีกมีนักเรียน30คนได้คะแนนน้อยกว่าหรือเท่ากับ80หมายความว่าไงนี่แหละคะแนน80รู้ไหมอยู่ตรงไหนรู้ไหมไม่รู้หรอกไม่รู้หรอกว่ามันจะอยู่เปอร์เซ็นต์ท้ายเท่าไหร่ก็ช่างมันแต่เรารู้ว่าอ้าวนี่80นะคะแนน80แล้วบอกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ80แสดงว่าคะแนน80นี่เอาไหมไม่เอาเอาไหมเอาด้วยใช่ไหมน้อยกว่าหรือเท่ากับ80ก็ทำแบบเรื่องจำนวนก็ได้ครับปึ๊บไปเรื่อยๆจนถึงสุดท้ายเนี่ยกี่คนเนี่ยเข้าใจไหมนี่แหละคือสิ่งที่เขาบอกมาว่าเอออีเขียวๆนี่นะรวมคนที่ได้คะแนน80นี่เข้าไปด้วยมีอยู่30คนอ้าวรู้ตรงนี้แหละโอเคไหมแค่นี้สิสิ่งที่บอกมามีแค่นี้แล้วก็ทั้งหมดมันกี่คนทั้งหมดก็คือทั้งเส้นสีฟ้าเนี่ย39คนเออรู้แน่ๆแหละตรงนี้กี่คน9คน9คนเออเกี่ยวหรือเปล่าไม่รู้ใช่ไหมเข้าใจไหมอ้าวสิ่งที่เขาถามคือตรงไหนเอา3คะแนนเท่าไหร่นะ35ถึง80คะแนน35นี่เอาไหมเอาเพราะว่ามันก็มันบอกว่าที่ได้คะแนนอย่างนี้นะมันก็ทำเป็นเหมือนเรื่องเซตก็ได้อ้าวเอาครับคะแนน80เอาไหมเอาใช่ไหมที่สอบได้คะแนนอยู่ในช่วงเนี้ยกี่คนใช่ไหมคืออีแดงๆเนี่ยกี่คนนี่แหละคือสิ่งที่เขาถามหาได้ไหมเอาใบให้ละคิดต่อเข้าใจโจทย์มากขึ้นไหมหรือว่าเข้าใจอยู่แล้วพักแฟงโอเคเสร็จแล้วน้องพันรอดไหมตอบเท่าไหร่บอกแม่นบอกว่า แตงกวากำลังคือใบให้คำตอบไม่เกิน39แน่นอน หรือเอางี้ไม่เกิน30แน่นอน ใช่ไหม เพราะว่า80ลงไปเนี่ยเนาะ
80ลงไปเนี่ยมัน30คนไม่เกิน30แน่นอนแหละนี่ๆๆเอาใบให้อีกไม่เห็นเอาตัวนี้มาใช้เลย P25 เนี่ยใช่มั้ยที่เขาบอกมาเบียร์ฟังอยู่ป่ะเออนี่ไงเอาข้อมูลตัวนี้มาใช้ดิ เบียร์ง่ายหน้าสบตาก่อนจะได้รู้ว่าฟังรู้เรื่องหรือเปล่าคือเราก็หาตำแหน่งของ P25 สูตรว่าไงนะ R N คือบวก1ส่วน100แล้วอะไร10นี่แหละได้แค่นี้นี่แหละแค่นี้แหละคือประโยชน์ของมันอะใกล้แล้วเนี่ยไปต่อได้ไหมแตงกวาตอบแล้วถูกใครคิดคิดในใจกับพี่ต่ออ๋อพันเข้าใจไหมแตงกวาเข้าใจไหมนี่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 ไงตำแหน่ง P25 คือ10แสดงว่าไอ้ตัวนี้แหละคือข้อมูลตัวที่10ใช่ไหมแสดงว่าไอ้80เนี่ยคือข้อมูลตัวที่เท่าไหร่80คือข้อมูลตัวที่เท่าไหร่20 20 11 30ถูกไหมเนี่ยเนี่ยเขาบอกว่าน้อยกว่าเท่ากับ80คะแนนคือ30คนไงแสดงว่าไอ้80เนี่ยคือข้อมูลตัวที่30แตงกวาเข้าใจไหมเข้าใจอยู่เนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องการหาก็คือ35ถึง80เออ35ก็คือ x ตัวที่10ไปจนถึง x ตัวที่30กี่ตัวล่ะ20กี่ตัว20ตัว20ได้ไงอ่ะเมื่อกี้คือตอบ21อยู่ไม่เป็นหรอเอาก็10 30ลบ10เป็น20เอามันลบกันไม่ได้เหรอแล้วก็ไปบวกกับตัวนี้35ก็เออจะว่างั้นก็ใช่เข้าใจมั้ยอันนี้งงไหมอันนี้ก็ไม่งงแต่งงตรงตอบ21เอาครับเพราะฉะนั้นคือเอาเดี๋ยวยกตัวอย่างอื่นก่อนก็ได้สมมุติว่าเราเริ่มทำงานวันที่15มกราถึง31มกราดูนะเราเริ่มทำงานวันที่15มกรานะทำงานถึง31มกรานะแสดงว่าเราทำงานกี่วันกี่วันเฮ้ยคือจีหลายแท้27วันมันนะท่านลองนับนิ้วเลยอ่ะ15นับ15ต้องนับสิบเจ็ดอ๋อนับเอาเหรอคือวิธีคิดอย่างนี้นี่14วันแรกเราไม่นับไงเข้าใจไหมเดี๋ยวเบียงเงยหน้าก่อนเนี่ยเอา31ตั้งลบด้วย14คือเรา1ถึง14เนี่ย1ถึง14เนี่ยคือ14วันเข้าใจไหม14วันแรกเราไม่นับแต่เดือนนี้มันมีเท่าไหร่มี31วัน31ลบ14วันแรกทิ้งออกไปก็เลยเหลือ17โอเคไหมก็เนี่ยคิดแบบตามความเป็นจริงไงว่าก็เอา14วันแรกทิ้งออกไปนะเข้าใจแล้วเนาะอ้าว
ถ้าสมมุติถาม20ถึง50ตั้งแต่นะตั้งแต่20ถึง3 50เนี่ยมีกี่ตัวก็ต้องเอา50ลบด้วยเลยเออก็คือไอ้19ตัวแรกไม่เอาใช่ไหมเออเอา20ถึง50ไงก็ลบกันก็เหลือเท่าไหร่นะ3เท่าไหร่31โอเคแต่ถ้าบอกว่าเออมันจะเพิ่งพูดเยอะก็ได้เอาพอแล้วล่ะเดี๋ยวมันจะหลับก่อนโอเคทีนี้10ถึง30ก็ต้องเอา30ตั้งแล้วก็ลบด้วยอะไรลบด้วย9ก็เหลือเออยี่สิบเออสามสิบนะเข้าใจเนาะ21คนหรือเราจะมองตรงนี้นะนิดนึงก็ได้ครับขยายความหน่อยนี่ไงบิ๊กบอกว่าเออไอ้ตรงเนี้ยคือข้อมูลตัวที่10ไม่รู้บิ๊กบอกงี้เปล่าแสดงว่าอีที่น้อยกว่านี้ก็มีกี่คนอ่ะ9คนที่ไม่ต้องการ30ลบ9ทิ้งไปก็เหลือ21บิ๊กคิดยังไงครับเอา3 9ไปลบ10แล้วก็ไปลบ9ตรงที่ว่ามันเกิน80มาก็ได้9คนอยู่ในช่วงที่เกิน30มาก็ได้ลบ9ออกแล้วก็ลบ10ออกก็เลยได้20คนเอา39ลบ9เอาลบทำไมวะเอาลบตรงนี้เหลือ30แล้วก็แล้วไงต่อแล้วก็ไปลบ9เก้าตรงนี้อ๋อโอเคถูกต้องโอเคผ่านเนาะอ้าวผ่านไปไหนดีตารางก็เก็บไว้ก่อนแล้วกันทีนี้ไปตรงนี้ครับพิสัยรู้อยู่เนาะสูงสุดลบต่ำสุดไปหน้า66ครับผมนี่แหละข้อ3นี่แหละเขาบอกว่าข้อมูลชุดนี้เลี้ยงยังครับเลี้ยงแล้วครับมัธยฐานคืออะไรครับ28ใช่ไหมมัธยฐานคือตัวที่อยู่ตรงกลางเบียร์ตัวที่อยู่ตรงกลางมีกี่ตัวมี2ตัวคืออะไรกับอะไร25บวก22โอเคเข้าใจเนาะไอ้ตัวนี้แหละคือ25บวก b ส่วน2เพราะว่ามัธยฐานเนี่ยเท่ากับ28ซึ่งถ้าเป็นข้อมูลที่มันดูง่ายเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไป n บวก1ส่วน2ให้มันยุ่งยากเราก็ดูด้วยตาเปล่าว่าอ้ออีกลาง2ตัวเออเหลือซ้าย4นะกับขวา4ใช่ไหมแตงกวาเข้าใจอยู่เนาะก็คือดูอย่างนี้เลยก็จะเห็นเลยว่าตรงกลางมี2ตัวไอ้ค่ามัธยฐานมันก็บอกค่า b นั่นแหละก็แก้สมการแก้เลย b ก็เท่ากับเท่าไหร่เชื่อคนง่ายb เท่ากับ31ทีนี้เราก็หาค่าเฉลี่ยa บวก11
ข้อมูลมีกี่ตัวลืมนับ10ตัวเท่ากับ 28.5 เพราะฉะนั้น a บวกเอา10ไปคูณเลยใช่ไหมพันเอาไปทั่วเลยพันก็บอกหน่อยสิเอาเขียนฟ้าวลายเท่าไหร่ฮะอ๋อครับครับ277 a เท่ากับ8ครับแฟนก็ไม่ดูตาม้าตาเรือพี่ใสก็คือเอาตัว x max ลบ x min ตามเรื่องตามราว53ลบด้วย8ตอบเชื่อเปิดเฉลยดูด้วยก็ดีนะเผื่อพลาดเบียร์ทันอยู่มันไม่ทันก็ตรงที่มันไม่ได้มาใช่ไหมใช่ค่ะโอเคต่อเลยครับครับข้อ4ลุยเสร็จแล้วเนาะคือการวัดการกระจายจริงๆในวิชาพื้นฐานจะมีแค่2ตัวแค่พิสัยกับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานส่วนเบี่ยงเบนควาทายส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยไว้เรียนตอนม.6แต่บางทีครูที่โรงเรียนสอนใช่ไหมสอนก็สอนไปเถอะไม่รู้ออกข้อสอบหรือเปล่าวะนี่ไงครับเมื่อเรารู้พิสัยก็ทำให้เรารู้ค่า b เรียบร้อยแล้วล่ะครับมันเลี้ยงยังวะมันบอกใช่ไหมหรือเขียนไปเลยก็ได้ว่า b เนี่ยเท่ากับ74บวก18ซึ่งพันบวกให้แล้วเป็น92แตงกวาทันอยู่ต่อมามัธยฐานมัธยฐานก็คือตรงกลางมีกี่ตัวใช่ไหมดูด้วยตาเปล่าจะเห็นเลยว่าตรงกลางมี2ตัวนี่แหละคือ80กับ A พันดูเป็นไหมเราก็จับ80กับ A มาบวกกันแล้วก็หาร2จะต้องเท่ากับมัธยฐานคือ85ซึ่ง A ก็คือ90คิดในใจก็พอไหวเพราะฉะนั้นค่าเฉลี่ยเราก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจบวกกัน74บวก78ทำไมมีเอา18บวกทำไมเอาพิเศษบวกเดี๋ยวก็คือถ้าตั้งเป็นสมการก็ได้พิสัยคือแม็กลบมินนี่ไงแม็กคือ b ลบมินคือ74ส่วนด้วยเท่าไหร่มี8ค่าเดี๋ยวเปิดเฉลยให้ขี้เกียจคิดพันเปิดให้แล้วแปดสิบสี่จุดสองห้าโอเคทันอยู่เนาะเรื่องคำนวณค่าเฉลี่ยเนี่ยก็เดิมๆเอาต่อไปข้อ5ก็ทำเลยอ
ข้อมูลเรียงหรือยังเรียงแล้วข้อไหนถูกยินดีบอกยินดีด้วยเนาะเพราะว่า158อยู่นี่เนาะเป็นบอกเดี๋ยวต้องดูดิของเดิมฐานนิยมเป็นเท่าไหร่ของเดิมฐานนิยมคือ158ถูกไหมครับแสดงว่านี่ไม่ใช่เอาใหม่แสดงพิสัยเนี่ยมันชัวร์อยู่แล้วล่ะ158แทรกเข้าไปทีนี้ดูมัธยฐานเดิมที่เท่าไหร่ 5.5 เนาะ1 2 3 4 5อ๋อของเดิมคือ 160.5 ใช่ไหมเดิม158แทรกเข้าไปของใหม่คืออะไรวะนี้ป่ะ1 2 3 4 5 6 1 2 3อ่าฮะใช่ไหม1 2 3 4 5 1 2 3 4 5โอเคของใหม่มันเปลี่ยนค่าเฉลี่ยก็คงเปลี่ยนเพราะมันมีการเพิ่มตัวนี้แต่ว่าก็คือเช็คเฉยๆนะต่อไปก็6เบียร์โอเคอยู่เอาแล้วครับข้อนี้โอเน็ตปี52ครับอายุเท่าไหร่ครับตอนนั้นปี42อ่ะเท่าไปพูดเล่นบิ๊กเสร็จละเบียร์ลุยปี52โอ้ครูจบแล้วเว้ยจบปอตีแล้วจบปีการศึกษา49จบปี50หน้าไม่เปลี่ยนเลยบอกเปลี่ยนเดี๋ยวหัวคือกำหนดตัวแปรยังไงพันกำหนดยังไงมันมี2คนแตงกวากำหนดยังไงเป็น x กับ y นี่ป่ะมันเป็น x 1กับ x 2แต่ถ้าเป็นอย่างนี้มันจะดีนะ x 1กับ x 2เนี่ยเราให้ x 1เบียร์ฟังอยู่ป่ะเราให้ x 1เป็น x ไปเลย x 2ก็เป็นอะไร x 2x บวก12ไงใช่ไหมเพราะเขาบอกว่าพิสัยเท่ากับ12ถ้าเราไปติด x 1 x 2ก็จะติด2ตัวแปรถูกไหมเบียร์ฟังทันไหมนี่แหละเราเป็น x กับ x บวก12แล้วก็สบายเลยหรือจะให้ x 2เป็น x x 1ก็จะเป็น x ลบด้วย12นั่นแหละโออยู่เนาะทีนี้ก็จะหาได้แล้วแหละค่าเฉลี่ยเท่ากับ171เสร็จแล้ว
อ้าวทำต่อก็นี่ไงค่าเฉลี่ยก็เอา x บวกกับ x บวก12เนี่ยค่าเฉลี่ย2คนก็ส่วน2นี่ดิ171ทันป่ะคูณ2 2x บวก12 3 4 2 2x ก็เท่ากับ3 3 0 x ก็เท่ากับ1 6 5นี่คือ x ไงคนเดียว1 6 5นี่ล่ะ1 7 7ตอบข้อไหนอ่ะเพราะว่าเขาบอกว่า ข้อใดเป็นส่วนสูงของคนใดคนหนึ่งใช่ไหมปรากฏว่า165ไม่มีแต่เราเจอ177นั่นก็ตอบเพราะเขาถามแค่ว่าคนใดคนหนึ่งในนี้โอเคแต่ก็มันอยู่ที่กำหนดตัวแปรตรงนี้แหละกำหนดดีก็ดีอ่ะเดี๋ยวไว้อยู่ต่อไปข้อที่7ครับผมมี4คน2คนน้ำหนักเท่ากันแล้วก็น้อยกว่าอีก2คนที่เหลือฐานนิยม45มัธยฐาน 47.5 พิสัย7แล้วค่าเฉลี่ยเท่าไหร่เสร็จแล้วเฮ้ยไปคิดมากมีเลย x 1 x 2 x 3 x 4ไว้บ่เบี้ย x 1ต้องเป็นเท่าไหร่ใช่ใช่ใช่นี่ไงฐานนิยม45แล้วก็บอกอีกไง2คนเนี่ยน้อยกว่าอีก2คนที่เหลือใช่ไหมแสดงว่าเบียร์ฟังทันไหมตรงนี้ต้องเป็น45เข้าใจไหมล่ะถ้ามันเป็นฐานนิยมแล้วมันบอกว่า45เป็นฐานนิยมถ้าเกิด45มี3คนล่ะมันจะน้อยกว่าอีก2คนที่เหลือไม่ได้มันให้เงื่อนไขนี้มาไงว่าเท่ากัน2คนแล้วก็น้อยกว่าอีก2คนที่เหลือแสดงว่า45มีได้แค่2ตัวใช่ไหมโอเคไหมแล้วต้องอยู่ตรงนี้เท่านั้นเพราะสั่งว่าต้องน้อยกว่าอีก2คนที่เหลือโอเคแล้วเรารู้ไหมว่า45มันน้ำหนักมากสุดหรือมากสุดรู้เลยเพราะมันมีแค่4คนแล้ว45น้อยสุดสิมันบอกน้อยกว่า2คนที่เหลือถูกไหมถ้า2คนถ้า2คนที่เหลือเป็นคนที่3คนที่4ล่ะสมมติ45เป็นของคนที่3คนที่4เอา
ก็หมายถึงว่าตรงเนี้ยเราทำแบบเรียงข้อมูลคือมันจะมาเป็นอย่างนี้ไม่ได้45 45เอาตรงนี้มันก็ต้องเป็น37 33เงี้ยสิเพราะมันสั่งมาแล้วว่า45เนี่ยต้องน้อยกว่าอีก2คนที่เหลือเข้าใจไหมตรงนี้คือเราเรียงข้อมูลเรียบร้อยแล้วโอไหมโอไหมมันไม่สามารถจะมาอยู่ตรงนี้ได้ถ้าอยู่ตรงนี้มันจะมากกว่าอีก2คนที่เหลือถูกป่ะต้องจองให้มันอยู่ตรงนี้เท่านั้นโอไหมโอไหมโอเคอ่ะคิดต่อเสร็จแล้วเสร็จแล้วต่อข้อต่อไปรอก่อนเอาเขียนไม่ออกหมายถึงว่าไม่รู้จะเขียนอะไรแต่ว่าที่ฟังมาเมื่อกี้อ๋อไม่รู้ยังตีเจอไม่แตกเลยมีบุตร4คนอ่ะ1 2 3 4ไม่งงนะเราก็เรียงข้อมูลไงว่าจากน้อยไปมากแล้วโจทย์บอกว่า2คนน้ำหนักเท่ากันโอเคไหมและน้อยกว่าบุตรอีก2คนแล้วนี่คือวรรคหนึ่งนะอีกวรรคเราต้องเรียงโดยอัตโนมัติเลยวรรค2 4คนมีฐานนิยมคือเท่าไหร่45แสดงว่า45ต้องมี2คน2คนเพราะมันบังคับอ่ะบุตร2คนน้ำหนักเท่ากันมี45 3คนได้ไหมไม่ได้เพราะมันบังคับว่าเท่ากันแค่2คนถ้ามัน3คนมันก็จะมีเท่ากัน3คนดีเข้าใจป่ะก็ดูเงื่อนไขดีๆนะถ้าเราสงสัยว่าเฮ้ย3คนทำไมมันเป็น3คนไม่ได้เพราะมันบังคับไว้ว่ามีเท่ากันแค่2คนใช่ไหมโอเคยังแล้วน้อยกว่าอีก2คนประมาณนี้แสดงว่า45ต้องต่ำๆด้วยเข้าใจยังครับคิดต่อพันเสร็จแล้วบอกขอแปลตอบเลยแปลตอบเลยคงงั้นเหรอแตงกวาเสร็จยังเนี่ยเสร็จแล้วพันแปลงไปไม่เป็น อ้าวโอเคเบียร์ได้กำลังเดี๋ยวรอค่อยๆกินแตงกวาได้แล้วพันให้เลยพันเนี่ยอ้าวปลาแฟนอ่ะได้ยังอะไรนะใช่ป่ะก็น่าจะใช่นะคุ้นๆอยู่อะ1048ไหมพันโอเคนี่นะก็คือก็ดูไปด้วยๆทวนๆไปด้วยพิสัย7ใช่ไหมพันตรงนี้ x 4ก็เลยต้องเป็น52เพราะว่าพิสัย7 45บวก7เป็น52ทีนี้รู้ไหมตัวนี้ไม่รู้ก็ให้เป็น x ไปก่อนแล้วบอกว่ามัธยฐานคือ 47.5 ก็เลยจับตัวเนี้ย45บวก x ส่วน2เท่ากับ 47.5 ซึ่งก็เลยได้ว่า x ก็เท่ากับแก้มาแล้วเท่าไหร่50โอเคเพราะฉะนั้นค่าเฉลี่ยก็ตามเรื่องตามราวครับ45บวก45
บวก50บวก52ส่วนด้วย4คำตอบก็คือ48เป๊ะโอเคต่อไปก็8 1 2 3ให้เวลา3วินาทีเปิดไม่ทันเลยบางทีบรรยายก็ไม่ได้ยากเสมอไปครับตอบเบียร์ตอบข้อมูลเชิงปริมาณใดๆค่าสถิติจะมีค่าเท่ากับข้อมูลค่า1เสมอพันเข้ากับค่าไหนค่าสถิติใดที่จะตรงกับข้อมูลนั้นในข้อมูลนั้นน่ะพิสัยตรงไหมไม่ตรงเพราะมันเอาสูงสุดลบต่ำสุดไม่ตรงหรอกค่าเฉลี่ยตรงไหมไม่ตรงหรอกบางทีก็ติดทศนิยมติดจุดอะไรมาไม่ได้ฐานก็ไม่เกี่ยวถ้ามันเป็นจำนวนคู่เราก็ต้องเอาจำนวนตรงกลางบวกกันหาร2ใช่ไหมที่ตรงแน่นอนมีอันเดียวคือฐานนิยมโอเคเข้าใจอยู่เนาะทีนี้มาดูครับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสูตรมี2สูตรสูตรที่ไหนดีพันท่องเลยเดี๋ยวม6มีแน่นอนซิกมา x ลบ x บาร์กำลัง2ส่วน n ซิกมา xกำลัง2ส่วน n ลบ x บาร์กำลัง2ท่องไปก่อนนะทีนี้ ใช้สูตรไหนก็ได้ได้ผลลัพธ์เท่ากัน อะไรนะ xi คืออะไร xi คือข้อมูลเดียวเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูคือมันบอกอะไรน้องพันธ์น้องพันธ์คือมันบอกเนี้ยส่วนเบนมาตรฐานคือเป็นค่าที่บอกว่ามันมีการเบี่ยงเบนไปจากค่าเฉลี่ยมากน้อยเพียงไรพันดูก่อนสมมุติว่านี่นะมีบริษัทผลิตหลอดไฟ2ยี่ห้อปึ๊บได้ชั่วโมงการใช้งานเฉลี่ยเท่ากับ 1,000 ชั่วโมงอันนี้บอกว่ามีการเบี่ยงเบนเนี่ยเท่ากับ200ชั่วโมงมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเนี่ยคือเบี่ยงเบนไปจากค่าเฉลี่ย200ชั่วโมงอีกอันนี้บริษัท A บริษัท B เคยยกอยู่มั้งตัวอย่างนี้ยกเกือบทุกปีบริษัท B 1,000 ชั่วโมงเขียนข้างล่างดีกว่าหนึ่งพันชั่วโมงแล้วมีการกระจายเยอะหน่อย800มีบริษัท B ค่าเฉลี่ยเท่ากันคือประมาณว่าเกิดจากสมมุติว่าบริษัท A ก็เอาทดลองหลอดไฟทั้ง 30,000 หลอดนะเปิดมันทิ้งไว้ปรากฏว่าแล้วก็หลอดไหนดับก็ไปจับเวลาอ๋ออันนี้ได้1,000ชั่วโมงนะไปดูอีกหลอดนั้นได้ 1,500 หลอดนั้นได้ 1,800 หลอดนี้ได้ 200 หลอดนี้ได้ 300 ชั่วโมงเบียร์ฟังทันไหมแล้วก็เอามาหาค่าเฉลี่ยปรากฏว่าได้ค่าเฉลี่ยของอายุเท่ากับ 1,000 ก็เขียนไว้หน้าซองว่าหลอดเนี้ยนะมีอายุ 1,000 ชั่วโมงเนี่ยเปิดทิ้งไว้เนี่ย 1,000 ชั่วโมงอยู่ได้อย่างนี้นะเข้าใจไหมแล้วบอกว่าแล้วก็ให้ค่านี้มาด้วยส่วนบิงเมนมาตรฐานก็คือว่าเท่ากับ200หมายถึงว่ามีความเสี่ยงประมาณนั้นมี S เท่ากับ200เดี๋ยวพูดอีกทีนึงก็ได้ว่า S คืออะไรน้องพันเดี๋ยวถามพันพันเล่นมือถือทีนี้นี่แหละเห็นแบบเนี้ยจะซื้อบริษัทไหนดีจะซื้อเบียร์ดูเดี๋ยวเพิ่งจดก็ได้ถามว่าเราจะซื้อบริษัทเราจะซื้อหลอดไฟบริษัทไหนดีนะแตงกวาใครว่า A ยกมือโอ้โหร้อยเสียงในห้องส่ง A พัน B
A B โอเคครับคำตอบก็คือเดี๋ยว 1,000 ชั่วโมงเอาตอบไปก่อนนะคำตอบคือบริษัท A อย่างเงี้ยคือเราตั้งใจจะซื้อ 1,000 ชั่วโมงเบียร์ดูก่อนเดี๋ยวค่อยจดแล้วบอกว่าเนี่ยถ้าเราฟุกเราอาจจะได้ 1,200 ฟุกโชคดีใช้ได้ 1,200 ถ้าเราเสียโอกาสโอ้เรา800นี่ไงเขาบริษัทนี้เขามีมาตรฐานเขาเบี่ยงเบนน้อยอย่างนี้นะค่าเบี้ยเบี่ยงเบนไปจากค่าเฉลี่ยน้อยเลยให้มา1,000โอ้สูสีเลยเข้าใจไหมแต่บริษัทนี้เบี้ยเยอะเลยเบี่ยงเบนไปเยอะตั้งใจจะซื้อมาใช้ 1,000 ชั่วโมงเอาฟุกใช้ได้ตั้ง 1,800 ชั่วโมงคุ้มโอเคแต่ถ้าพลาดใช่ไหมได้อะหลอดไม่ดีเหลือ200ชั่วโมงนี่ไงเข้าใจไหมปึ๊บเพราะฉะนั้นเลือกอันนี้ดีกว่าโอเคแล้วที่พูดเมื่อกี้นี้มันอยู่ตรงไหนนี่แหละตรงนี้แหละคือ x bar บวก s x bar ลบ s เนี่ย x bar บวก sถึง x bar บวก s นี่ตรงนี้จำเลขไว้ 68% เคยออกข้อสอบ x bar ลบ 2s ถึงน้องพันจดไหมเนี่ย x bar บวก 2s ไม่ต้องจดก็ได้มันอยู่ในหน้าที่73 95% x bar บวกลบ 2sเขา 3s นะครับอันนี้ 99% เข้าใจไหมคือตรงเนี้ยคือ x bar บวก s กับ x bar ลบ s ใช่ไหมพื้นที่จาก800ถึง1,000 เนี่ยเบียร์ฟังก่อนก้มหน้าก้มตาเดี๋ยวพอไปเจอคำถามแล้วมันจะงงไง เนี่ยจาก800ถึง 1,200 เนี่ยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะ68เดี๋ยวม .6 ได้เรียนแบบเต็มๆอันนี้คร่าวๆเนี่ยก็ตรงนี้จะกี่เปอร์เซ็นต์ครึ่งนึงอ่ะครึ่งนึงของ68ก็คือ34ตรงนี้ก็34โอเคไหมนั่นแหละแต่ถ้าเป็น x bar บวก 2s ก็เดี๋ยวแต่ไม่ได้คำนวณนะก็คือ95 99จำไว้เลยเผื่อเจอโอเคอีกตัวอย่างหนึ่งสมมุติว่าเราเจอมีนักเรียน2ห้องอ้าวห้อง A แล้วกันครับค่าเฉลี่ยคะแนนสอบเท่ากับ50การกระจายเท่ากับ10ห้อง B ครับผมค่าเฉลี่ยเท่ากับ50เท่ากันแต่บอกว่ามีการกระจาย40แตงกวาเป็นครูเลือกสอนห้องไหนดีเลือกสอนห้องไหนดีฮะเบียร์เลือกสอนห้องไหนห้อง A เพราะอะไรเพราะว่าส่วนเบียร์เป็นมันน้อยส่วนเบียร์เป็นมันน้อยแปลว่านักเรียนในห้องนี้มีความสามารถใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยใช่ไหมนี่ไงอันนี้ส่วนเบียร์เยอะแสดงว่านักเรียนในห้องนี้มีความสามารถแตกต่างกันเยอะแตกต่างจากค่าเฉลี่ยเยอะโอเคไหมถ้าเรามาสอนห้องนี้เราบอกว่าเออไอเนี้ยดีๆหน่อยก็60แย่ๆหน่อยก็40พอคุยกันรู้เรื่องไอนี่บอกดีๆหน่อย90ปึกๆหน่อยโง่ๆหน่อยมี10ใช่ไหมอันนี้พูดนิดเดียวรู้เรื่องแล้วอันนี้ยังงงอยู่อะไรอย่างนี้นะอันนี้ก็สูสีกันทั้งห้องพอเข้าใจเนาะนี่แหละค่าเฉลี่ยกับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนี่แหละจะใช้เยอะในงานวิจัยต่างๆโอเคผ่าน
นี่คือความหมายของมันที่รู้ก็พูดได้ที่ไม่รู้ก็พูดไม่ได้เอาสูตรมาดีกว่าไปดูสูตร2สูตรเนี่ยจะใช้เมื่อไหร่ใช่ไหมโน้ตไว้ก็ได้ครับสูตรนี้ใช้เมื่อ x bar เนี่ยเป็นจำนวนเต็มจะง่ายเป็นเลขลงตัวนะอันนี้ x bar เป็นทศนิยมเนี่ยคือพอดูออกไหมสมมุติมันเป็นจำนวนเต็มอ่ะมันเป็น10เงี้ยค่าเฉลี่ยเป็น10มันจะลบเลขง่ายฟังทันไหมเบียร์ลบเลขลบกำลัง2เมื่อพอไหวแต่ถ้าค่าเฉลี่ยเป็น 3.42 โอ้โหถ้ามาใช้อันนี้นี่ลำบากลบเสร็จยกกำลัง2ติดทศนิยมเยอะนะฟักแฟงทันไหมทันอยู่เสยเล่นเสยประมาณนั้นครับไปดูนั่นดีกว่าครับมันก็มีอีกใช่ไหมความแปรปรวนความแปรปรวนคืออะไรรู้ยังรู้ยังความแปรปรวนนี่คือไหนความแปรปรวนอยู่ตรงไหนวะนี่คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความแปรปรวนก็คือ s กำลัง2แค่นั้นเองน้องพันเรียนยังเรียนแล้วกลับบ้านได้ก็ถ้าเราจำส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานได้ความแปรปรวนก็แค่เอารูทออกนะใช่ไหมความแปรปรวนคือยกกำลังสองสองข้างแปลงกว่าโอเคอยู่ประมาณนี้แหละพร้อมยังไปที่หน้า70ครับเริ่มที่ข้อ 1.1 เขาไปหาอะไรนะโจทย์ว่าไงนะ s และ s คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและความแปรปรวน s กำลัง2ทำได้ไหม s ก็คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน standard deviation ความแปรปรวนภาษาอังกฤษคือvariance เขียนยังไงไม่รู้ใช้สูตรไหนอย่าพึ่งตัดสินใจเราต้องหาอะไรก่อนหา x bar ก่อนเรียนอย่างที่โรงเรียนบิ๊กเรียนยังยังครับคุณครูอ๋อโอเคๆ x bar ครับเท่ากับบวกเลยครับ2บวก3หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วแหละหนึ่งสองสามหารสองพันแล้วแหละค่าเฉลี่ยเท่าไหร่ค่าเฉลี่ยได้สี่โอเคต่อมาค่าเฉลี่ยมันลงตัวถูกไหมใช้สูตรไหนดีสูตรหนึ่งs ลอกสูตรมาก่อน square root ครับซิกมา x ลบ x บาร์กำลัง2ส่วน n งงว่า x คืออะไรใช่ไหม xi คืออะไรใช่ไหมงงไหมแตงกวาไม่มีไร xi ก็คือข้อมูลแต่ละตัวนี่ไงนี่คือ x 1 x 2 x 3 x 4 x 5ไงเนี่ยถ้าจะเขียนตามสูตรก็คือ i เท่ากับ1ถึง5มันมี5ตัว
แต่ว่าเราก็เขียนย่อๆพอรู้เรื่องเพราะว่าเรียนกับพันสายย่อเงียบเอ็นในที่นี้คือ5ครับผมโอเคดูสิลืมอันนั้นหรือเปล่าอ๋อไม่ลืมเราก็ทำไปตามเรื่องนะถ้าเราจะเขียนตามสูตรก็2ลบด้วย4ทั้งหมดกำลัง2 3ลบ4กำลัง2แต่ถ้าเราคล่องแล้วเราก็ไม่ต้องเขียนเราลบในใจนั่นแหละเป็น4เป็น1 0 1 4ได้เท่ากับสแควร์รูท2โอเคนี่คือเรียกว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่อไปความแปรปรวนก็แค่นี้แหละไม่ได้ยากเลยพันเสร็จยังเข้าใจอยู่นะต่อไปข้อ2ลุยเองพันทำงานแล้วเก้าบวกเก้าเป็น18 28ได้7บอกก็ใช้สูตรเดิมสูตรจำให้ได้นะม6มีอีกเยอะด้วยไม่ใช่อีกน้อยลบในใจได้ไหม3ลบ7ก็เป็นลบ4 6ลบ7ก็เป็นลบ1 9ลบ7ก็เป็น2นี่ก็จะเร็วเยอะ16บวก1เป็นเท่าไหร่อ่ะ16บวก1เป็น17 17 30อ่ะนี่ติดไว้งี้ดีกว่าสี่เจ็ดถูกไหมเนี่ยต่อไปข้อ2ลองดู
น้องพันได้ยังเตียนน้องฟักแฟงสวัสดีสบายดีไปแล้วกลับบ้านกลับทำไมวันนี้มันวันหยุดไงก็เลยมาไอ้กลางวันเลยกลับคนละ เดี๋ยวถ่ายรูปก่อนเช็คอินเออมาหาพันใช่ไหมหาพันใช่ไหมใช่มาหาพันเหรอหาสุดท้ายเลยพันยกมือหน่อยพันถ่ายรูปหน่อยได้มั้ยแตงกวาได้ป่ะก็คือไม่มีอะไรเลยข้อนี้นะเบียร์ได้มั้ยได้นี่ไงซิกมาใช่มั้ยตรงตัวเลย i เท่ากับ1ถึง n ถ้าเขียนเต็มๆแล้ว xi ลบ x bar ส่วน n ซึ่งในที่นี้ก็คือให้มาแล้วตัวนี้คือ192n ก็คือ12หารลงตัวไหมได้เท่าไหร่16ตอบ4โอเคขออีกข้อนึงส่งท้ายเรียนไปถึง2ทุ่มแล้วก็สัปดาห์หน้าหยุดพูดเล่น ใครจะเอาป่านนั้น
แตงกวาX bar X bar เท่าไหร่วะจริงป่ะ X bar ก็เท่ากับ2บวก10 5ตัวนะได้เท่ากับ7พอดีนะส่วนเป็นมาตรฐานโอเน็ตปีใหม่เดือนนี้นี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ S ร้อยละของจำนวนที่อยู่ในช่วงนี้นี้โอ้โหถามมาได้ไงวะเนี่ยปีใหม่ๆเลยนะเนี่ยเผื่อมันออก 2S นะตอบเลยตอบเลยที่บอกไปอ่ะกี่เปอร์เซ็นต์นะแมนบอเกี่ยวอะไรเลยเกี่ยวแค่ตอบเลย68ร้อยละของแค่นี้นี่ไงที่บอกเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมเออเวลาต้องดูให้เป็นเอสร้อยละก็คือต้องตอบเป็น68เวลาไปฝนก็ต้องเป็นอะไร0 0 6 8จุด0 0จบเลยต้านมันถามเช็คพื้นที่อย่างนี้เลยนี่ฮะเอ็กบาร์หามาทำไมไม่เกี่ยวจำไม่เกี่ยวถือคนละปะนี่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานข้อที่3เดี๋ยวตอบ80ว่ะอ๋อเข้าใจละมันหลอกเราถ้าเราไม่ดูตาม้าตาเรือใช่ถ้าเราไม่ดูตาม้าตาเรือเราก็จะทำตามแบบนี้ใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นเราต้องหานี่ก่อนเอาใหม่โทษไปลบเทปเอานะเอาใหม่โอเคคือมันหลอกว่าเราจำอันนี้มาไงว่า68เพราะเราเห็นเราใส่เลยใช่ไหมทีนี้เราก็ต้องมาทำ S ก่อนเอาช่วยกันทำ S หน่อยเร็ว S ก็เท่ากับ square root นะลบในใจเลยเนาะ2ลบ7ได้5เขียนก่อนเลย10ลบ7เหลือ3จะได้มีหลักฐานหน่อย6เหลือ1 8ก็เหลือ1 2กำลัง2แล้วก็ส่วนด้วยเอเอสเท่าไหร่คิดให้หน่อยอีดีป่ะรูท8โอเครูท8ก็คือโอเค2รูท2ก็คือ2คูณกับ 1.41 เป็นเท่าไหร่ 2.82 2คือสิมี8อีกเดือนหนึ่งไม่ได้เขาให้มาอย่างนี้ก็ต้องใช้ตามเขาเอา1.4ไม่ได้
1.414 เออก็ใช้แค่นี้ใช้ตามที่เขาให้มาเดี๋ยวมันจะพลาดโอเคเนาะทีนี้ไม่มีปัญหาละปูละเราก็คิด x bar ลบ s 7ลบด้วย 2.82 4. อะไรนะ1อะไรนะ18อ่ะ x bar บวก s 7บวกด้วย 2.82 ก็เป็น 9.82 นี่แหละมันหลอกเราเราหลอกตัวเองหรือเปล่า x bar ลบ s คือ 4.18 x bar บวก s คือ 9.82 ข้อมูลอยู่ในช่วงมากกว่า4น้อยกว่า9มีอะไรบ้างน้อยกว่า 9.82 ก็มีกี่ตัวมีตัวนี้อยู่ไหมอยู่ไหมมีตัวข้างๆตัวนี้มีตัวนี้อีกเนาะใช่ไหมเอสัตว์มุ้ยตกใจมุ้ยเกิดอะไรอ้าวทำไมได้3ตัวล่ะ3ได้เท่าไหร่3ใน5เอ้าคูณ100เนาะก็ได้ 60% ตัวเนาะ60นี่3ตัวนี้ที่อยู่ในช่วงนี้219ในช่วงไหนในช่วง419ก็ถูกเลยเนาะที่ตรงไหนวะเฉลยมันบอกอะไรเฉลยทำไมบอก80ล่ะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเปิดเฉลยก่อนมีรอนะเฉลยเนาะรอสักครู่ O-net B59โอนปี59ข้อที่39อ้าวลบเลขผิดกันหรือเปล่าวะ x bar เท่าไหร่นะ7เดี๋ยวเอาไหมนี่จบเลยถ้าเป็นกลุ่มตัวอย่างใช้ n ลบ1ยังไม่ได้พูดใช่ไหมเออโอเคนี่ก็อ่านโจทย์ไม่ดีด้วยก็นี่แหละถ้าเขาบอกว่าเป็นกลุ่มตัวอย่างสูตรจะเปลี่ยนตรงนี้เป็น n ลบ1ส่วนค่าเฉลี่ยเหมือนเดิมนะโอ้โหพอเป็นอย่างนี้แล้วก็ชัวร์แล้วล่ะ S เป็น 3.16 ต้องอ่านดีก็คือมันจะเป็นกลุ่มประชากรกับกลุ่มตัวอย่างเนาะถ้ากลุ่มตัวอย่างก็ใช้ใ
ช้ n ลบ1แต่จริงๆน่ะในระดับม.ปลายมันก็ยังไม่เน้นเท่าไหร่หรอกกลุ่มตัวอย่างหมายถึงว่ากลุ่มตัวอย่างได้มายังไงหรือยังไม่เจาะจงอ่ะนะมันไม่น่าจะถามนะเพราะว่าน่าจะถามเป็นประชากรไปก่อนหมายถึงว่าเขาไม่ควรจะถามมาแต่เขาถามมาเราก็ต้องรู้โอเคพอเข้าใจก็เดินทางปลอดภัยนะ